ดีค่ะดิฉันนิสาการกีตาเมคินค่ะสวัสดีครับสุรพรวาจาศาสตร์ครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนำคุณผู้ชมมายังกรมชลประทานปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อรับชมภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพนะครับและอีกงานหนึ่งนะครับนั่นคืองานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8ครับโดยงานแรกนี้นะครับเป็นงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้ทางกรมปศุสัตว์และกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายน2558ครับโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานตลาด4มุมเมืองต่อยอดจากงานตลาดณชุมชนบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับที่เราคุ้นหูกันว่าตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมนั่นเองซึ่งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะให้เกษตรกรนั้นได้ส่งสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่มือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรมครับค่ะและอีกงานหนึ่งนะคะก็จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรเช่นเดียวกันนะคะจัดขึ้นบริเวณใกล้ๆด้วยกันค่ะก็มีพิธีเปิดงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8นะคะซึ่งก็จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้คัดสรรของดีจากพี่น้องชาวเกษตรกรจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลย70ร้านค้าค่ะมาจำหน่ายด้วยภายใต้แนวคิดนะคะของดีจากชายแดนใต้สร้างรายได้สร้างความสุขค่ะเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นของดีที่มีคุณภาพเช่นลองกองสละอินโดผลิตภัณฑ์จากแพะด้วยนะคะและที่สำคัญก็ยังเปิดให้ผู้ชมงานได้ฝึกแล้วก็ชมการสาธิตค่ะอาชีพที่น่าสนใจฟรีพร้อมกับนิทรรศการต่างๆนะคะจะแสดงกระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีในเรื่องของความรู้มากมายเลยนะคะมาให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่มาร่วมชมงานนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะมาร่วมชมงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่27สิงหาคมด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้งานเริ่มแล้วนะครับขอนำคุณผู้ชมไปรับชมกันครับเชิญชมค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พนักท่านอํานวยปฏิเสท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านรองเรณูตังคะจิวังกูลท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชวลิตชูขจรท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์อยุธหรินทรานนท์ท่านอธิบดีกรมชลประทานนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันจุนาขวัญรายนานนท์นะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่พิธีเปิดการจัดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพนั่นเองนะคะ Good evening and welcome Mr. Amnoy Patisay, Deputy of the Thai Minister of Agriculture and Cooperatives, Mr. Chawalit Chu Khajon, Permanent Secretary of the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ambassadors, Ministers, Distinguished Guests, Members of the Press, and Ladies and Gentlemen. I'm Nakwan Ryan Anonzen. It's my great honor and pleasure to be your host for this evening, and I would like to officially welcome you to the opening ceremony of the Festival of Quality Livestock Products, which is in accordance to the policy to have market fair at four corners of the city to enhance activities in market fair and also to create more market channels for farmers to sell their products directly.จากความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะกับการเป็นเจ้าภาพการจัดจำหน่ายสินค้านะคะทางการเกษตรต่างๆที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจนชื่อของตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนั้นนะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการขยายผลนะคะไปสู่แผนงานการดำเนินงานจัดตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองนะคะรอบกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีมุมที่1นะคะนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นะคะเริ่มจากตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะที่ทุกท่านนั้นมารวมกันอยู่ในวันนี้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะคงจะรู้จักชื่อตลาดนี้เป็นอย่างดีนะคะตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะ
เกิดจากแนวนโยบายนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะที่อยากจะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะให้ความสำคัญนะคะกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากอย่างเช่นตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนะคะก็เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านนะคะที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรของตนเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนั่นเองค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีกรมปศุสัตว์และก็กรมชลประทานนะคะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะโดยใช้ชื่อว่าเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพนั่นเองค่ะและเพื่อทุกท่านนะคะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์นะคะรวมถึงที่มาแล้วก็ความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานนะคะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดชวลิตชูขจรนะคะขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพต่อท่านประธานในพิธีด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญJohn, Permanent Secretary of the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives, to deliver his remarks to our chairman. กราบเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการจัดตลาดนัดชุมชน4มุมเมืองให้เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบความต้องการจากผู้บริโภคโดยตรงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้จัดงานเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง16กันยายน2558โดยมีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการศิลปอาชีพผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมโคนมอาชีพพระราชทานผลิตภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์และบูธจำหน่ายของกรมปศุสัตว์ทั่วไปสินค้าอาหารสดได้แก่เนื้อโคขุนคุณภาพเนื้อกวางเนื้อแพะพรีเมียมเนื้อหมูเป็ดไก่อนามัยไข่ไก่ไข่เป็ดสดสินค้าประเภทแปรรูปทั้งที่เป็นอาหารของใช้เครื่องประดับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น82บูธนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแพะลาบไก่งวงสารคามลาบเป็ดกระบินบุรีไก่ย่างไทละโวเป็ดพะโล้นครสวรรค์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรซึ่งนำเสนอด้วยแนวคิดผลิตสินค้าปศุสัตว์คุณภาพสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภครวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรมืออาชีพมากมายเช่นในเรื่องของการสาธิตการปรุงอาหารการประกวดสัตว์สวยงามการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดยาคุมกำเนิดทำหมันสุนัขและแมวเป็นต้นโอกาสนี้ข้าขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดงานครับ The Ministry of Agriculture and Cooperatives has organized this event called the Festival of Quality Livestock Products to serve as a modelTo enhance activities in market fair and to create more market channel for farmer and small producer to sell their product directly. There will be display booths and products for sale from demonstration farm project initiated by Her Majesty Queen Sirikit. Silapachi Pise Project, premium dairy product from dairy farming His Majesty the King given occupation, livestock product from Department of Livestock Development,A number of booths selling variety of fresh food and also household commodity, decoration and cosmetic. There will be demonstration booths sharing knowledge such as how to make a processing animal products and booths that providing veterinary services for pets such as rabies vaccination, hormonal injection and spaying for pet cats and dogs. ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้บริหาร
ท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพตลาดคลองผดุงกรุงเกษมขออนุญาตเติมสาขาปากเกร็ดนะครับเพราะว่าที่คลองผดุงกรุงเกษมเนี่ยเราทำจนติดตลาดแล้วเราเรียกกันที่ตรงนั้นว่าตลาดท่านนายกและสินค้าหลายๆประเภทที่เราได้ไปเปิดดำเนินการที่นั่นและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีบัญชาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เคยจัดงานได้บรรลุผลสำเร็จมาเป็นอย่างดีบรรลุเป้าหมายในทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดคือสินค้าที่เราไปนำไปขายในที่ตรงนั้นเป็นสินค้าที่คัดเลือกที่มีคุณภาพทำให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้มีโอกาสไปพบปะหารือกันแล้วก็สร้างเครือข่ายการตลาดที่นั่นความเป็นการพัฒนาตลาดให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้มีโอกาสมาพบกันอย่างนี้นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งหลายและเราก็พบว่าเวลาที่ไปที่ไหนท่านนายกจะเดินทางไปเยี่ยมที่ไหนก็ตามเนี่ยจะได้ยินคำเรียกร้องข้อเรียกร้องของเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆว่าขอให้จัดอย่างนี้อีกแล้วก็ขอให้กระจายออกไปตามจังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆมากขึ้นด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีโครงการที่จะตอบสนองกับท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทำสินค้าไปในแต่ละเรื่องสำหรับด้านปศุสัตว์ถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในการส่งออกทั้งหมด 135,700 ล้านบาทมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ส่งออกมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 193 ล้านบาทรองลงมาเป็นสินค้าสัตว์ที่ไม่ใช่อาหารสัตว์มีชีวิตและพันธุ์สัตว์คิดเป็นมูลค่ารวม 19,333 ล้านบาทโดยเฉพาะสินค้าไก่เนื้อส่งออกมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 79,340 ล้านบาทการจัดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพในครั้งนี้จึงนับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตลาดแล้วก็ทำให้งานด้านการตลาดของสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้ขยายตัวออกมามากขึ้นและจะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นด้วยก็คงเป็นที่รับทราบกันทั่วไปนะครับว่าในขณะนี้สินค้าการเกษตรที่จะมีการขยายไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศจำเป็นจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงต่างๆด้วยวิธีการที่เป็นประโยชน์จากรายงานของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อสักครู่นี้ว่าในงานนี้ไม่ใช่งานเรื่องสินค้าแสดงสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับต่างอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของตั้งแต่การผลิตนะครับการแปรรูปการนำไปใช้ต่างๆมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะสำเร็จลงด้วยดีสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขอให้การจัดงานทุกภาคส่วนนะครับในทุกกิจกรรมในวันนี้จงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับ Livestock product from Thailand has contributed significantly to economy and built a reputation to Thailand. The Festival of Quality Livestock Product was regarded as one mega channel to offer cooperatives and local farmers or producers.who produce quality animal products to have an opportunity to sell their product directly to customers. It is a good chance for them to exchange information
create business network and realize that the exact need from consumer to add value to their products in line with the demand of the market. It is really a good way to let our people to see, choose, and buy animal product with good quality and fair price.อ่าล่ะค่ะต้องขอพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอำนวยปฏิเสธนะคะที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยนะคะและลำดับต่อไปนะคะเราจะก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกันแล้วนะคะกับพิธีเปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมปักเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพนะคะอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านรองเรนูตังคจิวังกูเชิญค่ะเราต้องขอเรียนเชิญท่านต่อไปด้วยนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดชวลิตชูขจรค่ะและขอเรียนเชิญนะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์อายุทธ์ หรินทรานนท์ค่ะสุดท้ายนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับถอยหลังนะคะเพื่อเป็นสัญญาณนะคะให้กับท่านประธานป้อนนมลูกแกะตัวน้อยนะคะมาแล้วลูกแกะตัวน้อยของเรานะคะมากๆนะคะลูกแกะตัวนี้เพิ่งจะอายุได้2เดือนเองนะคะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังนะคะ Let us all count down towards the official opening ceremony 5 4 3 2 1เชิญท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะและสวัสดีค่ะตลาดคลองผดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพก็ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างอบอุ่นน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งตัวนะคะน้องแกะของเรามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะว่าเป็นการเปิดตัวที่น่ารักมากจริงๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานนะคะ18สิงหาคมนะคะจนถึง16กันยายนนี้นะคะเรามีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการศิลปาชีพและก็ผลิตภัณฑ์พรีเมียมของกรมปศุสัตว์มากมายเลยค่ะเอาละค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาของการมอบของเชิญลึกค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะมอบของเชิญลึกให้กับท่านประธานค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณท่านอำนวยปฏิเสธค่ะเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะต้องขอพระคุณที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอมอบของชูให้กับท่านต่อไปนะคะท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านรองเรนูตังคจิวังกูลค่ะและขอมอบของชูให้กับท่านสุดท้ายนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชวลิตชูขจรค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะและบัดนี้ค่ะ
พิธีเปิดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปักเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเรียบร้อยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะต่อจากนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะให้เกียรตินำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอำนวยปฏิเสธพบปะกับกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่มาร่วมกันออกบูธนะคะจัดจำหน่ายสินค้านะคะพร้อมกับร่วมชมกิจกรรมภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะนำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมคะพิธีเปิดงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยท่านอำนวยปฏิเสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานได้มีการเปิดนะคะเปิดงานพร้อมกับชมนิทรรศการนะคะซึ่งก็มีการจัดงานนะคะมีนิทรรศการต่างๆมากมายเลยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคสามารถคัดเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะโดยงานก็จะเริ่มต้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะคะแบ่งเป็น4อาทิตย์ด้วยกันค่ะสัปดาห์แรกเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ถึง24สิงหาคมนี้นะคะสัปดาห์สารพัดสัตว์ปีกกิจกรรมบนเวทีกิจกรรมประจำวันจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกขึ้นชื่อเช่นไก่เบตงไก่ยอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากโครงการฟาร์มตัวอย่างเช่นนะคะห่านหัวสิงโตจำหน่ายลูกไก่ไข่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้พร้อมนะคะเล้าขนาดเล็กประกวดไก่แจ้สวยงามแสดงสายพันธุ์โมเดลธุรกิจไก่พื้นเมือง4สายพันธุ์สาธิตการปรุงอาหารจากสัตว์ปีกและชิมฟรีดนตรีแล้วก็โชว์ข่าวบ่อยด้วยนะคะครับซึ่งในวันที่25ถึง31สิงหาคมนะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับเป็นสัปดาห์สัตว์เลี้ยงแสนรักครับกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมประจำวันจะมีการจำหน่ายสุนัขมีแมวนะครับกระต่ายดูแฮมสเตอร์และอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมีการจำหน่ายอาหารและก็อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักมีโชว์สุนัขนะครับสุนัขสารวัตรตำรวจนะครับกรมปศุสัตว์แล้วก็ประกวดแมวหลากหลายสายพันธุ์นะครับในวันที่30สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการปรุงอาหารแล้วก็ชิมฟรีด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์ที่3นะคะในวันที่1ถึง7กันยายนนะคะสัปดาห์โคแพะแกะแล้วก็เนื้อนมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะบนเวทีกิจกรรมประจำวันจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคแพะกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคแพะกระบือประมูลแกะแม่ฮ่องสอนแล้วก็สาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อโคแพะกวางแล้วก็มีการให้ชิมฟรีด้วยนะคะและในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับวันที่8ถึง16กันยายน2558นะครับเป็นสัปดาห์อิ่มสุขทุกเมนูหมูนะครับกิจกรรมบนเวทีเป็นกิจกรรมประจำวันจำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหมูทุบหมูหันหมูฝอยหมูแผ่นหมูหวานนะครับสารพัดเมนูหมูนะครับมีการสาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อสุกรแล้วก็เปิดให้ชิมฟรีเช่นเดียวกันครับโอ้โหฟังแล้วน่าชิมมากๆเลยนะคะทุกสัปดาห์น่าสนใจทุกสัปดาห์เลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เป็นเทศกาลนี้ก็มีการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์คุณภาพทั้งประเภทเนื้อนมแล้วก็ไข่จากทั่วประเทศร้านอาหารพรีเมียมที่คัดสรรมาชมและชิมการสาธิตการปรุงอาหารการแสดงบนเวทีการประกวดสัตว์การประมูลสัตว์นอกจากนี้ค่ะยังได้จัดมุมถ่ายรูปด้วยนะคะหรือที่เรียกได้ว่าได้มาชมชิมช็อปแชะกันได้ที่งานนี้ด้วยค่ะการแสดงของสัตว์สวยงามสัตว์แปลกการป้อนอาหารสัตว์ค่ะทั้งหงส์ฟ้าเป็ดแมนดารินบ้านพอเพียงแล้วก็ป้อนนมนะคะลูกแพะแกะซุ้มคาร์บอยสัตว์แปลกๆแล้วก็สัตว์สวยงามรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอื่นๆด้วยค่ะครับซึ่งภายในงานนี้ที่เห็นนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนด้วยกันนะครับจะมีโซนสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงแพะแกะกวางกระบือนะครับสุกรโซนสัตว์สวยงามก็มีนะครับนอกจากนี้ยังมีบูธอาหารสดด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอยกตัวอย่างชื่อบริเวณที่จัดงานกันบ้าง นะครับอาจจะมีในส่วนของข้าวมันไก่เบตงนะครับจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เบตงมีเป็ดพะโล้ด้วยนะครับไก่ดำพื้นเมืองนครไทยนะครับถ้าหากว่าได้ยินชื่อก็คงจะรู้จักกันนะครับมีฟาร์มบิงฮองโก้นะครับบริษัทโรยัลเคนินนะครับสุนัขบางแก้วก็มาครับไก่เหลืองหางขาวก็มานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการ ออกบูธมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันจัดซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบูธของไข่เค็มนะครับกล่อง
กล่องใหญ่13ฟองราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาที่ย่อมยาวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับงานนี้เป็นราคายุติธรรมจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงด้วยนะครับค่ะก็เชื่อมั่นได้นะคะว่าผู้บริโภคเมื่อมางานนี้แล้วก็จะได้ของดีมีคุณภาพด้วยนะคะนี่ก็เป็นผักสดเลยนะคะมาจากชาวสวนเกษตรกรเลยนะคะนำมาจำหน่ายโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีที่เปิดนะคะโอกาสให้มีการเจรจาทางการค้าด้านปศุสัตว์ด้วยระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและ SME ประชาชนในเขตปริมณฑลรอบนอกก็ยังสามารถซื้อสินค้าปศุสัตว์ครบวงจรในราคาย่อมเยาแล้วก็ปลอดภัยได้นะคะเนื่องจากว่าจะเน้นจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์คุณภาพจากทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคสินค้าที่สดสะอาดแล้วก็มีคุณภาพถูกสุขอนามัยด้วยจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงค่ะนอกจากนี้นะครับสินค้าต่างๆใครที่เป็นแฟนคาวบอยนะครับก็จะมีขายผลิตภัณฑ์แกะสลักจากเขาสัตว์เครื่องหนังเข็มขัดชุดคาวบอยให้ไปแต่งกันเท่ๆเลยทีเดียวนะครับในงานนี้ก็มีมาจำหน่ายด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตโคนมอินซีแดรี่โฮมนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากนมวัวมาให้ผู้บริโภครวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้ลองทดลองชิมฟรีด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็กำลังชิมผลิตภัณฑ์อยู่ณขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับภายในงานนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นกันเองมากๆเลยทีเดียวนะครับบูธหลายๆบูธน่าเดินน่าซื้อน่าชิมจริงๆนะครับค่ะตลาดนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ชื่อตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดนะคะซึ่งเป็นนะคะการผลิตนะคะแล้วก็นำสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตโดยตรงเลยนะคะมาจำหน่ายนะคะโดยตรงซึ่งเป็นอาหารจากฟาร์มสดๆเลยแล้วก็สะอาดปลอดภัยจากทั่วประเทศในราคาที่ย่อมเยาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาร่วมงานจำนวนมากนะคะทั้งท่านชวลิตชูกจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ท่านประธานที่เปิดงานไปเมื่อสักครู่นี้ท่านอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงนะคะรองเรนูตังคะจิวางกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายสัตวแพทย์อายุหรินทรานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์และท่านเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะอธิบดีกรมชลประทานด้วยนะคะครับจากข้อมูลของกรมปศุสัตว์นะครับได้มีการสรุปออกมานะครับว่าด้านปศุสัตว์ของเมืองไทยนี้ก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแล้วก็สร้างชื่อให้กับประเทศของเราเป็นอย่างมากนะครับโดยในปี2557นี้มูลค่าการส่งออกสินค้าจากปศุสัตว์รวมทั้งหมด 135,507 ล้านบาทด้วยกันมีทั้งในส่วนของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ส่งออกมากที่สุดนะครับคิดเป็นมูลค่าถึง 1,193 ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นสินค้าจากสัตว์ที่ไม่ใช่อาหารนะครับเป็นสัตว์ที่มีชีวิตและก็พันธุ์สัตว์คิดเป็นมูลค่า 19,333 ล้านบาทโดยเฉพาะสินค้าไก่เนื้อนะครับที่เราจะได้รับประทานกันบ่อยๆนั่นเองนะครับส่งออกมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 79,340 ล้านบาทด้วยกันนั่นคือสรุปภาพรวมของสินค้าด้านปศุสัตว์ของไทยในปี2557ที่ผ่านมาครับค่ะนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์ต่างๆที่ได้แบ่งออกไปแล้วนะคะว่าแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดงานอะไรบ้างนะคะยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าศาลา4ภาคมีทั้งหมด3นะคะศาลาที่1ค่ะก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระบรมราชินีนาถศาลาที่2โครงการศิลปาชีพผลิตภัณฑ์จากโครงการเช่นเครื่องสำอางผ้าขนแกะกาแฟจากแม่ฮ่องสอนค่ะศาลาที่3โคนมอาชีพพระราชทานก็มีทั้งผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงจากโครงการนะคะสวนจิตรดาสมัยมิลค์เดลี่โฮมแล้วก็ซันต้าจอมบึงและหนองโขด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารพรีเมียมค่ะสเต็กเบอร์เกอร์เนื้อโคขุนด้วยเมนูไก่งวงลาบต้มแซ่บไส้อั่วนะคะแล้วก็บริการสุขภาพสัตว์ฟรีด้วยนะคะตลอดทั้งงานเลยคือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมกำเนิดแล้วก็ถ่ายพยาธิสุนัขและแมวและให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพค่ะครับปศุสัตว์คุณภาพตลาดคลองพดุงกรุงเกษมปากเกร็ดนี้นะครับก็จะจัดไปจนถึงตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กันยายน2558ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่บริเวณกรมชลประทานแห่งนี้นะครับและอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพิธีเปิดงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8กันครับครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชวลิตชูขจรท่านเรนูตังคจิวางกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและท่านโอฬารพิทักษ์นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้เดินเข้ามาบริเวณพิธีเปิดงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8แล้วครับเพื่อจะทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับพี่น้องสื่อมวลชนรวมไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยค่ะขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีและคณะได้เดินทางมาถึงจุดบริเวณที่เราจะทำการเปิดนะคะพิธีเปิดของกิจกรรมในวันนี้กันแล้วนะคะแวะเยี่ยมนะคะบูธกิจกรรมนะคะทุกบูธจริงๆเรียกว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องนะคะที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเราคุณผู้ชมครับซึ่งภายในงานของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8นี้นะครับจะเป็นสินค้าทางการเกษตรคุณภาพจาก4จังหวัดชายแดนใต้รวมกว่า70ร้านค้านะครับมีอาหารทะเลแปรรูปอาหารปรุงสำเร็จสูตรพื้นเมืองภาคใต้รวมทั้งของฝากของที่ระลึกร่วมฝึกอาชีพและก็นิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้งงานด้วยนะครับซึ่งจากที่เห็นบริเวณในภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบูธนิทรรศการต่างๆที่จะโชว์สิ่งที่เป็นของดีจากชายแดนใต้มาจากจังหวัดสงขลานะครับยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสครับส่งตรงมาถึงผู้บริโภคที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้โดยตรงเลยนะครับโดยการจัดงานก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับนั่นคือช่วงที่1จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง22สิงหาคมจะจัดแสดงเกี่ยวกับไม้ผลและไม้พืชผักนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะแสดงข้อมูลกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและก็ตัวอย่างของจริงมานำแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นจำปาดะจากจังหวัดสงขลาส้มโชกุนเบตงจังหวัดยะลาทุเรียนจังหวัดปัตตานีลองกองและสละอินโดจากจังหวัดนราธิวาสครับและในช่วงที่2นี้จัดขึ้น 23 ถึง 27 สิงหาคม 2558 ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านประธานในพิธีในอำนวยปฏิเสธนะครับก็จะเปิดกล่องที่อยู่บริเวณด้านหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมครับประธานในพิธีนะคะและท่านผู้มีเกียรตินะคะนับถอยหลังพร้อมกันและเราจะเปิดกล่องของดีชายแดนใต้ครั้งที่8ค่ะ5 4 3 2 1และนี่คือของดีชายแดนใต้ของเราค่ะบอกแล้วนะคะมีแต่ของดีๆของเด็ดๆนะคะลองกองตันหยงมัดอย่างนี้สละอินโดอย่างนั้นทุเรียนรวมไปถึงจำปาดะด้วยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรานำมาโชว์ที่เรานำมาอวดกันว่าคือผลิตผลทางการเกษตรของชายแดนใต้นะคะขออนุญาตถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในช็อตแรกกันก่อนนะคะขออนุญาตท่านถ่ายภาพสักนิดนึงก่อนนะคะนี่ละค่ะกดไลค์ได้ไม่ว่ากันนะคะของเราแจ๋วจริงๆนะคะของดีจากชายแดนใต้ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขออนุญาตท่านเดินชมนะคะนิทรรศการภายในงานก่อนที่ท่านจะไปทำการชมการแสดงนะคะแล้วก็กล่าวต้อนรับในบริเวณด้านหน้าเวทีค่ะเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันนำทุกท่านมาสู่บริเวณด้านหน้าเวทีกิจกรรมของเราของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่8นะคะผลหมากรากไม้นะคะแล้วก็สินค้าแปรรูปมากมายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ได้ปลูกพืชนะคะปลูกผักปลูกผลไม้สร้างรายได้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะโดยกิจกรรมของเรานะคะในงานระหว่างวันที่18นะคะจนถึง27สิงหาคมแบ่งเป็น2ช่วงกิจกรรมค่ะวันที่18ถึง22สิงหาจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับไม้ผลแล้วก็พืชผักนะคะ
โดยมีข้อมูลกระบวนการผลิตนะคะตัวอย่างของจริงมากมายทีเดียวส่วนในช่วงที่2ของการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่23ถึง27สิงหาคมก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปด้านประมงและปศุสัตว์นะคะระหว่างนี้สิคะเราจะมีของดีจากชายแดนใต้แน่นอนไปทางใต้แล้วต้องทานโรตีโรตีวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตเขาเรียกว่าโรตีแต่งหน้าจะเป็นอย่างไรโรตีก็ต้องทานกับอะไรคะชาชักนะคะจะเข้ากันนะคะลำดับนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมการสาธิตการชงชาชักค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจด้วยนะคะไม่แน่จริงทำไม่ได้นะคะไม่ชำนาญจริงทำไม่ได้ดิฉันเคยคุยกับคนทำชาชักเขาบอกว่ายิ่งเรายกกระป๋องสูงเท่าไหร่ยิ่งอร่อยมากเท่านั้นนี่แหละค่ะเอาขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะคะนี่คือนะคะชาชักจากวิสาหกิจชุมชนโรตีแอนชาชักสกายคอฟฟี่จากอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะนี่ล่ะค่ะจากโชว์แล้วนะคะเราต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชิมด้วยนะคะว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรยิ่งทานคู่กับโปรตีอร่อยๆนี่นะคะเข้ากันที่สุดเลยค่ะชงกันแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามีนะคะให้ท่านผู้บริหารได้ลองชิมกันด้วยค่ะส่งตรงมาจากอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสของแท้และแน่นอนเลยนะคะท่านลองชิมค่ะเดี๋ยวท่านจะลองชิมและท่านจะบอกว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวฉันไปอยู่ใกล้ๆท่านดีกว่าลุ้นค่ะเป็นไงคะท่านแจ๋วไหมคะเยี่ยมเลยไหมคะแจ๋วข้าวปรบมือหน่อยค่ะที่เหลือก้นกาเดี๋ยวเอาไว้ให้ดิฉันชิมบ้างนะคะน่ารักนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะอย่างที่บอกนะคะนอกจากการแสดงนะคะของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะเรายังมีชุดการแสดงพิเศษนะคะชื่อชุดว่าทักษิณนาฏยลีลาค่ะเป็นการแสดงจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รอให้ท่านรับชมกันอยู่แล้วจัดยิ่งใหญ่จัดเต็มขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดนี้ด้วยค่ะThank you.
รบมือด้วยนะคะนี่คือการแสดงค่ะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือว่าสอบตในชื่อชุดทักษิณนาฏยลีลาแม่สาวใต้สวยจริงๆการแสดงที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการผสมผสานระหว่างระบำตารีบุงารำไปและระบำมโนราค่ะของดีของเด็ดวัฒนธรรมดีผู้คนใจดีต้องที่ภาคใต้นะคะในลำดับนี้ค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีค่ะท่านอำนวยปฏิเสธท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับกับแขกผู้มีเกียรติในงานวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานด้วยค่ะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรวันนี้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเพื่อที่จะเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมในการมาดูในงานของดีนะครับที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับก็คือของดีจากชายแดนใต้ต้องขอเรียนนิดนึงว่าเผอิญผมมันอยู่ทางอีสานนะพอได้มาเห็นของดีทางใต้ก็รู้สึกตื่นเต้นผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันอยู่หน้าที่นี้นะครับประกอบด้วยคนทุกภาคของประเทศไทยและคนทางภาคใต้ท่านอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เอามาแสดงในวันนี้อาจจะเป็นปกติของท่านแต่ว่าคนในภาคอื่นซึ่งไม่คุ้นเคยกับชายแดนใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนเปิดผมได้เห็นไอ้จำปาดะไอ้จำปาดะเนี่ยผมไปสัมผัสครั้งแรกอยู่ที่นาบอนตอนที่ไปดูเรื่องยางแล้วผมทานปั๊บเนี่ยผมนึกว่าเป็นขนุนภาษาบ้านผมเรียกว่าหมากมี่ก็รสชาติมันหวานแล้วก็ยิ่งทอดเข้าไปแล้วยิ่งดีใหญ่นะครับเมื่อกี้มองเห็นผลไม้ที่อยู่ในหีบที่เปิดก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทานทุกชนิดในนั้นแต่ก็ต้องกังวลนะครับว่าหมออาจจะห้ามว่าใครทานอะไรได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนะครับในงานวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของการแสดงของสินค้าและการจัดตลาดพระท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าท่านได้กล่าวตลอดว่าถ้าเราผลิตอย่างเดียวเราไม่มีตลาดที่ขายเราไม่มีที่เพิ่มมูลค่าเราไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะทำโซเชียลบิสเนสนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะทำให้ท่อนของการหามูลค่าเพิ่มหารายได้สร้างความสุขของพวกเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ตั้งเป็นหลักมาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องขยายกิจกรรมในการแสดงสินค้าในการนำสินค้าจากถิ่นต่างๆมาให้ในแต่ละที่แต่ละทางได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้ลิ้มลองชิมรสซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่8แล้วเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่เราทำมาเมื่อได้มาพบเห็นอย่างนี้นะครับก็ชื่นใจนะครับก็อยากจะเรียนว่าท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานวันนี้ก็อาจจะปลาบปลื้มใจเหมือนกับที่ผมได้รู้สึกและยิ่งคนที่อยู่ไกลจากแคนาดาใต้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นว่าชายแดนของชายแดนใต้ของเรามีสินค้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นของดีที่นั่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมงานนี้ได้ไปเดินดูงานในวันนี้ด้วยความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับความสำเร็จในการจัดงานนี้ทุกประการนะครับขอบคุณครับ
กราบขอบพระคุณค่ะท่านอำนวยปฏิเสธนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานในพิธีวันนี้ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับท่านอนวยปฏิเสธท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวต้อนรับนะครับผู้ที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่4งานนี้นะครับได้รวบรวมคัดสรรสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรคุณภาพที่หลากหลายนะครับให้เราได้ชมชิมช็อปกันอย่างจุใจกว่า70ร้านค้าด้วยกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อไม่ว่าจะเป็นผลไม้อย่างลองกองสละอินโดนะครับผลิตภัณฑ์จากแพะอาหารทะเลแปรรูปกะปิน้ำบูดูข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะเส้นหมี่เบตงนะครับรวมถึงของฝากของที่ระลึกเรือกอและจำลองนะครับใบไม้สีทองเครื่องแต่งกายมุสลิมผ้าบาติกผ้าทอผ้าบาเตะอาหารปรุงสำเร็จรูปสูตรพื้นเมืองภาคใต้นะครับที่จะมีให้ได้ชิมกันไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่เบตงชื่อดังนะครับอย่างชาชักที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะชาชักก็รสชาติดีนะคะได้ลองชิมกันแล้วนะคะซึ่งงานนี้นอกจากนะคะจะมีการจัดงานแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่น่าสนใจจาก70ร้านค้าแล้วนะคะยังมีการนะคะแสดงนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรจากชายแดนใต้แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18แล้วจนถึงวันที่22สิงหาคม2558จะแสดงเกี่ยวกับไม้ผลแล้วก็พืชผักในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะแสดงข้อมูลกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและตัวอย่างของจริงเช่นจำปาดะจังหวัดสงขลาส้มโชกุนเบตงจังหวัดยะลาทุเรียนจากจังหวัดปัตตานีลองกองและสละอินโดจากจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะส่วนในช่วงที่2ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23ถึง27สิงหาคมนี้จะแสดงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปด้านประมงและปศุสัตว์อย่างเช่นไก่เบตงผลิตภัณฑ์จากแพะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสาหร่ายผมนางนะคะและก็มีเทศกาลที่จะแสดงเป็นการแสดงกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแสดงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์4จังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะครับซึ่งปีนี้นะครับได้จัดภายใต้แนวคิดของดีจากชายแดนใต้สร้างรายได้สร้างความสุขเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับชุมชนของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลือกซื้อของใช้ของบริโภคต่างๆช่วยคนไทยช่วยเกษตรกรไทยซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2558ณกรมชลประทานปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับค่ะมาที่เดียวได้ชมชิมช็อปแชะกันถึง2งานนะคะส่วนอีกงานนึงอย่าลืมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายน2558นะคะซึ่งเป็นงานนะคะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นเช่นเดียวกันเทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพค่ะครับอย่าลืมมาเที่ยวชมชิมช็อปกันนะครับหมดเวลาของการเสนอรายการแล้วนะครับผมจตุรพรวาจาสัตว์คุณนิสาการกีตะเมคินพร้อมทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการไปที่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ